สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ก็มาเจอกับยายตุ๋ยอีกแล้วจ้าวันนี้ยายตุ๋ยเดินจะมาจ่ายเงินค่าภาษีแฟตกับพี่น้องที่แฟตมันว่างอะเนาะปรากฏว่าเขาปิดยายตุ๋ยไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยที่ยายตุ๋ยเคยมาจ่ายเขาปิดยายตุ๋ยก็เลยเดินไปซื้อไข่อยู่ใกล้ๆกับตรงที่ยายตุ๋ยว่าจะไปจ่ายค่าภาษีจ้ะพี่น้องตอนนี้อากาศร้อนมากยายตุ๋ยก็เลยอุ๊ยตัวอะไรนั่งพักก่อนพี่น้องนั่งพักกลางทางนี่ของที่ยายตุ๋ยซื้อมาในกระเป๋านี่ไข่ที่ยายตุ๋ยไปซื้อที่ยายตุ๋ยชอบมาซื้อเจ้านี้เพราะว่าไข่มันแดงพี่น้องไข่แดงแดงไข่เหลืองสวยงามมากยายตุ๋ยซื้อมา2แพ็คอีกแล้วนี่อีกถุงนึงยายตุ๋ยซื้อของให้พ่อใหญ่เป็นพวกขนมนมเนยให้พ่อใหญ่ก็ถือถุงนี้ถุงหนึ่งแล้วก็สะพายข้างหลังอีกถุงหนึ่งแดดร่มแล้วจ้าเดินต่อพักไปประมาณ20นาทีจริงๆแล้วไปได้หลายที่เลยนะเนี่ยจะลัดเลาะไปตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวจะตุ้ยเจอให้ดูหันกลับไปมองด้านหลังที่จะตุ้ยเดินมาก็เดินมาเรื่อยๆจริงๆแล้วเดินลัดเลาะไปตรงนี้ก็ได้นะมันมีทางลัดเข้าไปอยู่แต่ยายตุ๋ยไม่เดินจะเดินไปตามถนนตรงนี้ตอนนี้ยายตุ๋ยก็เดินออกมาถึงตรงนี้แล้วพี่น้องแล้วก็เดินไปตรงสุดตรงถนนข้างหน้าตรงไฟแดงๆอ่ะพี่น้องก็เลี้ยวซ้ายก็คือบ้านยายตุ๋ยแล้วตอนนี้ยายตุ๋ยก็มาถึงบ้านแล้วจ้าจะมาทำกับข้าวกลางวันให้พ่อใหญ่ยายตุ๋ยที่ยายตุ๋ยไปซื้อไข่มาพี่น้องก็คือจะมาทำอาหารเมนูโปรดของพ่อใหญ่เมนูโปรดของพ่อใหญ่ก็คือไข่ออมเล็ตชีสพี่น้องใส่แฮมนิดนึงนี่ก็คือมีชีสอันนี้ชีสที่ยายตุ๋ยขูดเรียบร้อยแล้วก็ใส่แฮมไปหน่อยนึงแล้วก็มีไข่3ฟองเดี๋ยวจะทำให้พ่อใหญ่ดูอันนี้ก็คือเมนูที่พ่อใหญ่ชอบที่สุดแล้วก็แกชอบทำที่สุดตอนที่แกไปไหนมาไหนได้นะคะตอนนี้ก็จะมารื้อฟื้นความทรงจำของพ่อใหญ่โดยการมาทำไข่ชีสให้พ่อใหญ่ดูจ้าสวัสดีครับป๊าบอกสวัสดีครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยจ้าใส่ไข่3ฟองนะคะ3ฟองปกติแล้วพ่อใหญ่จะกินคู่กับมันทอดพี่น้องก็คือพวกชิปแต่วันนี้แกบอกว่าแกไม่เอาแกจะเอาไข่อย่างเดียวนี่โอเคป่ะสามฟองกินหมดไหมเยอะไปป่ะสามฟองโอ้ไข่แดงดีมากเลยไข่แดงแดงเช็ดมือOkay, Pa, do you want to help me? Do you want to do this? ใส่เกลือไปหน่อยนึงใส่เกลือหน่อยนึงพริกไทยไปหน่อยนึงโอเคเดี๋ยวจะให้พ่อใหญ่ลองทำนะคะพี่น้องจะทำได้ไหมตีไข่ให้แกตีไข่อันนี้เป็นอาหารของแกเองให้แกทำอ
รื้อฟื้นความจำพี่น้องเดี๋ยวยายตุ้ยจะเปิดไฟก่อนเลยเดี๋ยวเปิดไฟไว้ก่อนนะป้าป้าเปิดไฟให้มันร้อนก่อนไข่จะแตกมั้ยเนี่ยโอเคไหวไหมโอเคเดี๋ยวทำให้ไม่ไหวพี่น้องดีใส่ให้ละเอียดก่อนนะโอเคก็เปิดเตาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้รอให้กระทะร้อนใส่น้ำมันเจ๊ตุ้ยจะไม่ใส่เนยนะคะจะใส่น้ำมันอย่างเดียวรอให้น้ำมันร้อนเจ๊ตุ้ยก็จะเอาไข่ใส่ลงไปนะคะตอนนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะเจ๊ตุ้ยก็จะเทไข่ลงไปเลยค่ะยายตุ้ยจะเอาแฮมกับชีสลงไปเลยนะคะยายตุ้ยก็จะเอาชีสลงไปเลยนะคะตอนนี้ไข่ก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะไข่เหลืองแล้วไข่กรอบแล้วจ้ะข้างนอกนี่กรอบข้างในนี่จะนุ่มนะคะได้แล้วจ้านี่คือไข่ของพ่อใหญ่นะคะอันนี้คือไข่ชีสพ่อใหญ่จ้าทำแบบกรอบๆแล้วก็ข้างในนี่จะนุ่มนะคะนี่คืออาหารกลางวันของพ่อใหญ่อาหารกลางวันพ่อใหญ่แต่บอกยายตุ้ยไม่ต้องเอาอะไรมากก็คือเอาแค่ไข่ก็พอบอยโอเคไม่ร้อนแล้วกินได้เดี๋ยวนี้พ่อใหญ่ไม่ค่อยกินอะไรเยอะพี่น้องกินนิดๆหน่อยๆแกก็อิ่มวันนี้ยายตุ้ยว่าจะทำกับข้าวให้แกแต่แกบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรมากก็คือทำไข่ให้ฉันก็พอแล้วก็ไม่ต้องให้ฉันเยอะนะแกกินไม่หมดแกบอกเสียงหูแกดังอีดๆพี่น้องโอ้เนี่ยจะพี่น้องที่ยายตุ้ยซื้อมาเนี่ยพริกดอง
แบบนี้ยายตุ๋ยยังไม่เคยกินแต่เคยกินแบบที่เป็นลูกยาวๆพี่น้องลูกยาวๆก็อร่อยดีเป็นพริกดองดองเปรี้ยวเนาะเนี่ยเป็นเบบี้พริกกับพี่น้องเบบี้เปเปอร์เนาะเนี่ยตอนแรกยายตุ๋ยนึกว่ากระเทียมนึกว่ากระเทียมดองเดี๋ยวจะลองกินดูเนี่ยกินกับพวกเนื้อนะพี่น้องกินกับเนื้อย่างกินกับอะไรก็ได้ยายตุ๋ยกินได้หมดทุกอย่างคล้ายๆกับผักดองกินเหมือนผักดองเลยมันไม่เผ็ดพริกไม่เผ็ดดูยูไลค์ดิป่ะดูยูไลค์ it good yes very good very good okay กินเยอะ very goodเมื่อก่อนนี้เวลาทำกับข้าวให้ผู้ใหญ่เนาะยายตุ๋ยจะใส่ปูนเลยพี่น้องเต็มจานนี้เลยแล้วก็ผักพวกเป็นสลัดเป็นอะไรแกก็กินเก่งนะผู้ใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ก็คือกินสลัดก็กินไม่ได้แล้วพี่น้องผักสลัดไม่ได้แล้วก็คือถ้ากินผักก็คือต้มอย่างเดียวยายตุ๋ยก็จะพยายามหาทำอาหารที่แบบแกกินง่ายๆพี่น้องเคี้ยวง่ายๆกินไม่หมดเจตุ๋ยต้องช่วยนิดนึงอ่ะพี่น้องไข่3ฟองพ่อใหญ่กินไม่หมดโอเค no problem ป๊าป๊าก็กินข้าวเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเจตุ๋ยจะไปทำกับข้าวตัวเองสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจตุ๋ยจะเอาพ่อใหญ่ไปไว้ในห้องแกแล้วก็เจตุ๋ยก็จะมาเตรียมกับข้าวเจตุ๋ยเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งไหนขอได้ดังใจหวังไม่เจ็บไม่จนร่ำร่ำรวยๆจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ very nice very good very nice very good โอเค